โลกแล้วนะคะวันนี้กิ๊กก็มากับรถคันนี้เลยค่ะ Toyota CHR นะคะรถคันนี้เข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์สตาร์ติกค่ะแล้วก็ยังเพิ่มฝาใส่ครอบเซ็นเซอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะฝาใส่ครอบเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ในจุดตรงนี้เลยโอเคและต่อไปนะคะฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้าเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากปุ่มสวิตช์ด้านหน้าคนขับนะคะนี่คือโชว์ไฟฟ้าที่เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเก็บงานที่เรียบร้อยจากช่างมืออาชีพแน่นอนค่ะและต่อไปนะคะเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านหลังฝาท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบการติดกันด้วยค่ะนะคะไม่เจ็บเลยค่ะฝาท้ายลงนิ่มมากนะคะต่อไปนะคะเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากปุ่มรีโมทเดิมนะคะโดยที่เราไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นค่ะกดไปที่ปุ่มคลายแล้วนี่นะคะฝาท้ายจะปิดนิ่มและดูดเงียบมากนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบกลอนดูดวนค่ะปุ่มเปิดเดิมของฝาท้ายก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะเพียงแค่กดลงไปไม่ต้องดึงหรือกระชากค่ะนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบเซ็นเซอร์ทาร์เตค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดและเตะปิดเลยนะคะแต่เราจะมาเตะปิดให้ดูกันค่ะนี่ค่ะทำงานไวมากเลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราให้ดูตอนที่ดูดกันชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตะเปิดให้ดูกันอีกครั้งค่ะนี่ค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถรับชมผลงานได้ที่เพจฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติ P2M Auto Shop by JS Pro นะคะหรือใครสนใจสินค้าตัวอื่นๆสามารถรับชมได้ที่เพจ JS Pro ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ